สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนานมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับในระหว่างนั้นก็มีของเล่นแกดเจ็ตมากมายผ่านมือผมไปนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเอามารีวิวแต่วันนี้มีลำโพงบลูทูธเสียงดีลำโพง4ดอกมีซับวูฟเฟอร์ในตัวด้วยเอามารีวิวมาอวดมาแนะนำนะครับลำโพงตัวนี้เป็นของจีนนะครับไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์นะครับบอดี้หรือว่าตัวมันเนี่ยเป็นไม้ลำโพงอยู่4ดอกนะครับให้เสียงมีมิติแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์1เครื่องนะครับเอาไว้ออกเสียงเบสตับตับตับถ้าคุณเปิดเวลหน่อยมันก็ดังตับ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 อันนั้นมันทะลึ่งแล้วนะพี่ลำโพงตัวนี้นะครับขนาดประมาณเท่าปลายแขนของผมเลยนะครับสามารถใช้ได้หลายรูปแบบมากเป็นซาวบาร์ไงพี่ต่อกับสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีตัวใหญ่ใช่ไหมเราก็ตัวนี้แหละต่อเป็นบลูทูธนะครับเสียงจะมีมิติวิ่งเลยนะครับเสียงดีกว่าทีวีสมาร์ททีวีของคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบซาวบาร์เนาะลำโพงมีหลายดอกมันก็เลยดูมีมิติคุณจะตั้งแนวนอนก็ได้นะครับหรือแนวตั้งก็ได้เป็นสีไม้นะครับค่อนข้างคลาสสิกค่อนข้างสวยเลยนะครับใช้ได้หลายสถานที่นะครับเอาไปใช้ในที่ทำงานออกไปเที่ยวภูเขาออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ต้องเสียบสายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเหมาะมากสะดวกเดินถือเที่ยวนะครับเอาไปไว้ในออฟฟิศในที่ทำงานเปิดเบาๆเบ็ดตึ๊กตึ๊กเบาๆเพื่อนมีแอบมองนะครับเพื่อนมีมองเฮ้ยทำไมแกดเจ็ตมึงโหแนวมากเลยอ่ะนะครับหรือเราไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนๆโต๊ะเล็กๆนะครับนั่งกัน 4-5 คนเอาลำโพงตัวนี้ไปตั้งไว้นะครับมุมไหนมุมหนึ่งนะครับเปิดเสียงมีเบสให้กระแทกกระทันให้สนุกแล้วแต่พี่เลยจะฟังหมอลำฟังเพลงคลาสสิกฟังเพลงลูกทุ่งสตริงร็อกบอดี้สแลมก็แล้วแต่พี่เลยนะครับลำโพงเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เราลองมาดูกล่องซิว่ามันมีอะไรบ้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับผมบอกแล้วไม่มีแบรนด์นะครับเป็นของจีนนะครับกล่องมาแบบสีน้ำตาลนี่เลยมันเขียนแค่ว่า Violet Speaker BL-88 ในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องมันก็แถมสาย AUX แจ็ค 3.5 มาให้นะครับสาย AUX เนี่ยเอาไว้ทำไมเวลาที่เราไม่อยากใช้แบบบลูทูธนี่ครับเวลาที่เราไม่อยากใช้แบบบลูทูธใช่ไหมครับเราก็เสียบเจ้าเนี่ยเข้าไปที่ลำโพงปลายอีกข้างนึงคุณก็ต่อใส่โน้ตบุ๊กต่อใส่ช่อง 3.5 ของสมาร์ทโฟนก็ได้หรือใส่เครื่องเสียงอะไรของพี่แล้วแต่ที่มันมีแจ็ค 3.5 เสียบมันก็ใช้แบบสายได้โอ้โหเป็นไงพี่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรใช้ได้หลากหลายหรือกรณีที่เราใช้แล้วแบตมันหมดเฮ้ยทำไงวะแม่งอารมณ์กำลังค้างเลยนะครับกินเหล้าไปได้ขวด2ขวดฟิลกำลังมาเลยนะครับจะให้เราเปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนเสียงกากแน่นอนนะครับเราก็มีสายตัวมันนะครับมันก็แถมสายชาร์จมาให้เป็นสายชาร์จแบบ USB เลยพี่ใช้กับที่ชาร์จของ Samsung ไงตัวนี้ก็เสียบเข้าตรงช่องนี้เห็นไหมครับส่วนปลายมันตรงนี้เนี่ยปลายมันเนี่ยปลายขั้วเนี่ยพี่ก็เสียบเข้าตรงนี้พี่ก็ชาร์จไปฟังเพลงไปได้อารมณ์ไม่ขาดตอนนะพี่อ่ะลองมาดูใกล้ๆซิว่ามันมีอะไรบ้างเข้ามาดูใกล้ๆสังเกตนะครับว่ามีช่องไมโครโฟนก็คือสามารถรับโทรศัพท์ได้ช่องต่อมาก็จะเป็นสาย AUX ก็คือสายแจ็ค 3.5 นั่นแหละสาย Small Talk เรานั่นแหละเอาไว้เสียบกับสมาร์ทโฟนเสียบใส่กับโน้ตบุ๊กนะครับเอาไว้ฟังเพลงเนาะแล้วก็สล็อตเนี่ยเอาไว้ใส่ไมโคร USB นะครับพวกเมมโทรศัพท์น่ะถ้ามันมีเพลงแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับหรือว่าเป็น USB ก็ได้นะครับนี่คือช่องสายชาร์จนะครับสายชาร์จโทรศัพท์ Samsung น่ะเนี่ยช่องอยู่ตรงนี้นะครับ DC5V นี่แหละแล้วก็ช่องปิดแล้วก็เปิดนะครับส่วนปุ่มนะครับปุ่มตั้งค่ามันจะมีปุ่มเมนูไงพี่จะใช้แบบบลูทูธหรือพี่จะใช้ฟัง FM พี่กดปุ่มนี้เลยอันนี้ก็เลื่อนเพลงไปหน้าถอยหลังนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มวางแล้วก็รับโทรศัพท์นี่คือลักษณะของบอดี้มันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยสวยนะครับเป็นไม้แข็งแรงมีน้ำหนักพอสมควรนะครับว่ามันเป็นไม้มันไม่ใช่พลาสติกที่เคลือบเหมือนสีไม้บอดี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยสวยพี่ตั้งแบบนี้ก็ได้เก๋ๆตั้งที่ทำงานตั้งออฟฟิศพี่ตั้งข้างๆโน้ตบุ๊กพิมพ์ไงพี่ก็นั่งพิมพ์งานไปเปิดเบาๆเปิดเบาๆพอให้เพื่อนอิจฉาเปิดดังจนเจ้านายด่าจนเจ้านายกระทืบนะพี่เปิดเบาๆนะครับลำโพงตัวนี้มันเสียงดีกว่าบลูทูธแบบนี้แน่นอนเห็นไหมครับตัวเล็กๆตัวนี้3-400แล้วลองเทียบกันดูสิ
เนี่ยคุณก็คิดเล่นๆคุณภาพเสียงมันจะต่างกันขนาดไหนคิดเล่นๆเลยคุณภาพมันจะคุณภาพเสียงมันจะต่างจะแตกต่างกันแค่ไหนเออนะครับเสียงนี่ดีนะครับเสียงนี่ค่อนข้างดีนะครับคุ้มราคามากเลยเท่าที่ซื้อมาลองเล่นนะครับตัวนี้ยังไม่ถึง1วันเลยนะครับยังไม่พ้นเบิร์นซะด้วยซ้ำนะครับซื้อมาแกะกล่องแล้วก็ฟังเลยแล้วก็เอามารีวิววันนี้สดๆร้อนๆเลยนี้ซื้อมารีวิวเองซื้อมาเล่นเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นแค่ไปเดินเล่นที่ร้านนะครับแถวบ้านมันมีร้านขนาดใหญ่นะครับรับของจีนนะครับมาขายนะครับเป็นกูดังขนาดใหญ่เลยนะครับในเว็บไซต์ใน Shopee ใน Lazada ผมไม่รู้ว่ามันมีขายหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีแบรนด์มันไม่มียี่ห้อนะครับแต่คุณภาพเสียงนี่ดีนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันโอเคนะครับคุ้มราคานะครับคุ้มราคาสุดท้ายนะครับตัวนี้เลยตัวที่ผมรีวิวเนี่ยพอผมรีวิวเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะห่อกลับที่เดิมแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในกล่องใครสนใจนะครับผมขาย900บาทพร้อมส่งตัวที่รีวิวนี่แหละมีแค่ตัวเดียวรีวิวเสร็จปุ๊บห่อถุงพลาสติกเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมนะครับพร้อมใครต้องการซื้อต่อก็ถามเข้ามาหลังไมค์ได้นะครับถ้าไม่มีใครต้องการนะครับผมก็เอาไว้ฟังเท่านั้นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวมีของเล่นอีกตัวนึงจะเอามาทำรีวิวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม